นะเฉลิมก็อายุมากแล้วไม่น้อยแล้วมากกว่าทักษิณได้ซ้ำไปนะไม่ได้เหมือนเดิมแต่ลูกชายของเฉลิมก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องของการดิ้นเพื่อที่จะได้ตำแหน่งแต่สำหรับผมมองอีกมุมหนึ่งคนที่บงการพรรคการเมืองและคนที่บงการรัฐบาลกับกลายเป็นทักษิณอย่างที่ผมเรียนมาตลอดนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องการแตกหักแหละระหว่างเฉลิมอยู่บำรุงกับทักษิณนะซึ่งเป็นประเด็นไฮไลท์เลยเศรษฐาจู่ๆขออภัยฮะเฉลิมจู่ๆก็ออกมาโวยวายนะฮะขึ้นมาไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันช่วยให้โคทั้งหลายได้มีความอุดมสมบูรณ์ในการที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่ก่อนหน้านี้คุณเฉลิมได้มาติดต่อเพื่อที่จะขอให้ลูกชายเข้ามามีตำแหน่งหรืออะไรในรัฐบาลนี้ครับไอ้เรื่องการจะวางตำแหน่งต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของรัฐบาลที่ได้รับฟังเรื่องราวต่างๆแล้วก็รู้ว่ากฎเกณฑ์กติกาอะไรมียังไงส่วนในพรรคก็มีการพยายามทำประสานงานกันอยู่แต่ว่าผมไม่เคยได้ยินว่าเรื่องนี้เป็นปัญหานะครับขัดแย้งของแต่ละคนนะครับก็อาจจะมีการงอนกันบ้างน้อยใจกันบ้างผมไม่ทราบเรื่องอะไรนะครับให้ทักษิณตลอดชีพเดือดถูกกล่าวหากวนโอ้ยทั้งพ่อทั้งลูกชั่วตำแหน่งในรัฐบาลรายงานข่าวเปิดเผยว่ารถเวชเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยประกาศตัดขาดจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกตลอดชีวิตหลังรถเวชเฉลิมทราบว่านายทักษิณได้กล่าวหาผ่านคนใกล้ชิดในทำนองว่าตอนนี้คือพ่อเหลิมนะฮะและในวันอยู่บำรุงบุตรชายในวันก็คือผมกวนโอ้ยเลยไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งให้ในรัฐบาลทักษิณมีคนมาบอกผมว่าคุณพูดแบบใหญ่โตว่าผมเป็นคนกวนโอ้ยทั้งพ่อทั้งลูกเลยไม่ให้ตำแหน่งคุณเข้าใจผิดผมไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับคุณผมมีความสุขพูดอะไรระมัดระวังบ้างคุณใหญ่โตได้ในพรรคของคุณคุณไล่ผมออกสินึกถึงแก้คดี8คดีที่แก้คุณแล้วผมคิดว่าคุณจะเปลี่ยนนิสัยผมอย่าเอ่ยมือเอ่ยเท้ามันไม่สุภาพและผมก็มีมือมีเท้าที่จะเอ่ยถึงเหมือนกันเฉลิมซึ่งจะหันหลังให้คุณตลอดชีวิตแหล่งข่าวอ้างคำพูดของร้อยตำรวจเฉลิมนะครับถามผมไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยไม่รู้ด้วยข่าวนี้ออกมาจากไหนและไม่รู้ด้วยใครเป็นคนให้ข่าวแต่ในเนื้อข่าวมีบอกว่าเฉลิมกับลูกคือผมไปพูดกวนโอ้ยคือผมยังไม่รู้เลยนะผมนี่นะไม่เคยพูดจาให้ร้ายพรรคเพื่อไทยแม้แต่ครั้งเดียวน้อยอกน้อยใจบางเรื่องมีไหมมีนะครับมีก็ได้แต่บ่นน้อยอกน้อยใจแต่ไม่เคยพูดจาให้ร้ายพรรคแล้วผมก็จำไม่ได้นึกไม่ออกเพราะผมไม่เคยทำผมไม่เคยพูดจากวนส้นตีนใส่ผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคแม้แต่ครั้งเดียวผมไม่เคยผมยังงงอยู่เนี่ยผมยังไม่ได้คุยกับคุณพ่อว่าข่าวนี้มันจริงเท็จยังไงแต่ในเนื้อข่าวมันบอกว่าท่านทักษิณด่าว่าผมพูดจากวนน้อยผมไม่เคยกวนส้นตีนใครนะครับผมรู้จักเล็กรู้จักโตรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ผมก็ยังไม่รู้ข้อมูลข่าวมาจากไหนเดี๋ยวว่าไลฟ์สดเสร็จจะไปคุยกับคุณพ่อนะครับลูกเฉลิมก็บอกไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบจู่ๆก็มีข่าวนี้มาได้ยังไงข่าวนี้ก่อนหน้านี้ก็ปรากฏว่าเฉลิมแตกหักทักษิณลั่นผมแตกหักกับทักษิณลั่นผมจะหันหลังให้คุณตลอดชีวิตไม่มีอะไรต้องคุยกันนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาฮะร้อยเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีรายงานข่าวระบุว่าทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพูดแบบใหญ่โตว่าเป็นคนกวนโอ้ยทั้งพ่อทั้งลูกเลยไม่ให้ตำแหน่งว่าทักษิณคุณเข้าใจผิดผมไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับคุณผมมีความสุขพูดอะไรระมัดระวังบ้างคุยใหญ่โตได้ในพรรคของคุณคุณไล่ผมออกสินึกถึงแก้คดี8คดีให้คุณแล้วผมคิดว่าคุณจะเปลี่ยนนิสัยนะครับแล้วเวลาใช้คำพูดถึงผมอย่าเอ่ยมือเอ่ยเท้ามันไม่สุภาพนะครับและผมมีมือมีเท้า
ที่เอ่ยถึงเหมือนกันผมจะหันหลังให้คุณตลอดชีวิตนะเฉลิมก็บอกว่าที่พูดมาทั้งหมดเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาผมไม่ได้สนิทกับครอบครัวของทักษิณผมสนิทเพียงนายทักษิณและคุณพจมานนะดามาพงษ์เท่านั้นแต่หลังจากนี้ไม่มีอะไรต้องพูดกันมันสายเกินไปแล้วร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวแบบนั้นก็คนก็ไปวิเคราะห์กันต่างๆนานาลูกเฉลิมบอกไม่รู้เรื่องนะครับแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ง่ายมากเลยหนึ่งเขาพูดเรื่องอะไรตำแหน่งเห็นไหมฮะรอบนี้เฉลิมยมรุงนะไม่ได้ตำแหน่งอะไรเลยลูกก็ไม่ได้ตำแหน่งอะไรเลยสอบตกเหมือนกันนะครับไม่ได้รับตำแหน่งครั้งนี้ในขณะที่ภูมิธรรมเบชัวชัยบอกไม่ไล่ออกหรอกนะฮะเศรษฐาก็บอกเย็นๆพูดกันดีๆนะฮะไม่ใช่แต่การแตกหักก็คือว่าก็คงมีเหตุการณ์ภายในเกิดขึ้นนะหนึ่งเรื่องของตำแหน่งละที่เกิดความไม่พอใจกันเกิดขึ้นในประการแรกสองประเด็นที่สำคัญสำคัญที่สุดเลยไอ้ตำแหน่งไม่เท่าไหร่สำคัญที่สุดงานนี้เห็นไหมฮะใครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์รัฐบาลนี้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองไหนและที่ผ่านมานะกลุ่มคปท.เนี่ยนะได้มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการตรวจสอบว่าการที่ทักษิณไปอยู่ชั้น14เนี่ยป่วยจริงไหมมีการผ่าตัดอะไรและตอนนี้ก็มีการไปร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับเอาผิดทั้งโรงพยาบาลตำรวจนะครับเอาผิดทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเอาผิดทั้งกรมราชทัณฑ์นะซึ่งตอนนี้ก็มีการร้องเรียนไปแล้วที่ปปช.ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะฮะความขัดแย้งระหว่างเฉลิมเนี่ยกับความขัดแย้งกับทักษิณเนี่ยที่ผ่านมาทักษิณก็เคยเรียกเฉลิมไปด่านะซึ่งเราก็คงเคยเห็นภาพกันมาแล้วโดนชี้หน้าด่าเฉลิมเนี่ยก็ก้มเลยนะแต่คราวนี้เฉลิมไม่ได้ตำแหน่งนะเฉลิมก็อายุมากแล้วไม่น้อยแล้วมากกว่าทักษิณได้ซ้ำไปนะไม่ได้เหมือนเดิมแต่ลูกชายของเฉลิมก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องของการดิ้นเพื่อที่จะได้ตำแหน่งแต่สำหรับผมมองอีกมุมหนึ่งคนที่บงการพรรคการเมืองและคนที่บงการรัฐบาลกับกลายเป็นทักษิณอย่างที่ผมเรียนมาตลอดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribeและกดกระดิ่งด้วยนะคะ จากกี่พันปีก็มีเรื่องราวเล่าขานนั่นคือตำนานของพระเจ้าแผ่นดินตากยุคสมัยสู้รบครบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานทุกพระองค์ต้องทรงงานเดินทางท่อ
10